รียมสร้างปรากฏการณ์กระหึ่มโลกกับซีรีส์เรื่อง Deep Night The Series คืนนี้มีแค่เราซีรีส์วายไทยรสชาติใหม่ที่ตีแผ่ชีวิตบาโฮสระดับท็อปที่ล่าสุดได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์สุดยิ่งใหญ่ณแม็กคลับแบงคอกเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาโดยซีรีส์เรื่องนี้เป็นการผนึกกำลังความร่วมมือครั้งแรกระหว่างบริษัท Starting จำกัดร่วมกับช่อง GMM 25และไอฉีอี้โดยมี3ผู้จัดมากประสบการณ์ธัญญาธัญเรศเดียนาฟลิโปและคูเล้งราชนิกรพร้อมด้วยคุณปลานรัตชัยชูเลิกผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารายการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารายการและปฏิบัติการธุรกิจผู้แทนสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM 25บริษัท GMM Channel Holding และคุณผ่านศึกธงรบผู้อำนวยการไอฉีอี้ประจำประเทศไทยร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความพิเศษของซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นสโนไวท์ไหมค่ะก็มีนะคะโชกุนเฟิร์สนะคะนาธานซันนะคะซีเกมเนปจูนแล้วก็ฉลามทั้ง7คนค่ะสวัสดีครับผมโชกุนนะครับรับบทเป็นเข็มทิศครับผมเป็นลูกชายในเรื่องเป็นลูกคาแรคเตอร์เป็นยังไงคาแรคเตอร์ของเข็มทิศนะครับก็จะเป็นคนกวนๆเอาแต่ใจเพราะว่าถูกมาดามเฟย่าเนี่ยเอาใจมาตั้งแต่เด็กครับผมแล้วก็เขาจะเป็นคนปากแข็งแต่ว่าถ้าเวลามีแฟนก็จะคลั่งรักมากๆครับคลั่งรักแบบคนฝันค่ะคนนี้ค่ะคนนี้ค่ะเฟิร์สเฟิร์สต่อไปไม่ถูกครับผมเฟิร์สนะครับรับบทเป็นเวลาครับผมตัวคาแรคเตอร์เวลาก็จะเป็นผมให้คำนิยาม3คำกับเวลาคือเนิร์ดฮอตแล้วก็รุดหนักครับความเนิร์ดของเวลาก็คือเวลาที่เขาอยู่มหาลัยอ่ะเขาจะเป็นคนนิ่งๆเงียบๆตั้งใจเรียนเป็นเด็กเรียนหน้าห้องสุดๆครับแล้วก็แต่เวลาพอที่เขาทำงานอ่ะเขาก็แปลงร่างเป็นหนุ่มเป็นอีกคนนึงเป็นอีกบุคลิกนึงก็คือใช่เป็นหนุ่มโฮสต์ตัวท็อปของดิฟไนท์คลับครับก็จะมีความแฮลพาวเอนเตอร์เทนลูกค้าเก่งใช่ครับแล้วก็เหมือนตัวจริงไหมคะเหมือนไหมรู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบส่วนเกินไงกันยืนใกล้กันไหมไม่เป็นไรครับห่างกันบ้างก็ได้ครับเดี๋ยวกดแจกเบื่อกันตอนเล่นเป็นไงคะพอถ่ายด้วยกันแล้วเคมีตอนเล่นรู้สึกว่าสนุกนะครับผมแล้วก็ประทับใจเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่เวิร์กช็อปเล่นด้วยกันเจอกันครั้งแรกกับจนปิดกล้องนะครับก็รู้สึกว่าพี่โชกุนก็แบบว่าพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเฟิร์สก็พยายามช่วยเขาเต็มที่เหมือนกันก็แบบพยายามไปด้วยกันครับผมใช่เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของผมด้วยก็เลยต้องให้เฟิร์สช่วยเยอะเหมือนกันครับผมรับบทเป็นดีเจเจมส์ครับดีเจเจมส์ก็จะเป็นดีเจประจำร้านครับคอยเปิดเพลงส่งอารมณ์ให้ทุกคนที่เป็นโฮสต์หรือนักเต้นอะไรอย่างเงี้ยให้มีกำลังใจอะไรเงี้ยครับส่วนตัวเขาก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแต่ว่าจะอยู่หลังฉากแต่ถึงแม้ว่าเขาอยู่หลังฉากเป็นดีเจครับเขาจะเน้นการกระทำในการทำอะไรคือเขาจะชัดเจนในการกระทำครับซึ่งก็ไม่เหมือนคู่เขาครับไม่เหมือนคู่เขาใช่ครับคือเกสเขาก็จะเป็นนั่นแหละเดี๋ยวให้เขาเล่าให้นิยามคู่เราดีกว่าครับผมคู่เราก็จะเป็นเหมือนยินหยางนะครับยินหยางใช่ใช่ครับส่วนตัวเจมก็จะเป็นเหมือนพระจันทร์นะครับเกรทก็จะเป็นพระอาทิตย์ครับเขาก็จะคอยเหมือนหมุนเวียนรอบตัวกันนะครับเป็นไดนามิกที่แบบเหมือนยินหยางพระจันทร์กับพระอาทิตย์ใช่ใช่มาเจอกันได้ไงคะก็ต้องรอดูครับมันใช่ใช่เกรทก็ครับผมซันนะครับแล้วก็เป็นเกรทครับผมคาแรคเตอร์ในเรื่องก็จะประมาณว่าแบบคน alert ทำอะไรเก่งทุกอย่างนะครับผมแต่พาวแข็งแรงแต่อย่าพูดถึงเรื่องความรักมันทำไมคะมันด้วยความที่แบบจริงๆอ่ะจริงๆเราไม่ได้เป็นคนที่แบบเก่งด้วยซ้ำแต่ว่าเราต้องทำตัวเองให้เก่งหลอกด่านเพราะว่าเพื่อจะปกปิดจุดที่อ่อนแอไว้ซึ่งจุดนั้นคือความรักเราก็พยายามที่แบบเหมือนหาอุบายล่อซ้ายล่อขวาที่เพื่อที่จะไปจีบเขาแต่ด้วยที่ความที่แบบเราไม่ได้เรื่องเรื่องนี้เลยมันก็จะแบบเขาก็ไม่รู้ไม่ถึงเขาทุกทีนึงอ่ะจนแบบทำไงดีว่าต้องรอดูต่อในเรื่องนะครับผมฮาร์ดคอร์นิดนึงดาร์กเหรอผมว่ามันเป็นไดนามิกที่บางทีมันก็ดาร์กแต่มันบางทีมันก็กลายเป็นไลท์
เหมือนพระอาทิตย์กับพระจันทร์นะครับมันก็จะมีช่วงของมันมันเกิดแรงดึงดูดไดนามิกตรงนั้นบางทีก็คอนฟลิกต์กันมันทำให้มันต่างกันมากแต่ว่าพยายามเข้าหากันยิ่งเล่นเคมียิ่งจูนกันติดง่ายขึ้นใช่ใช่เฮ้ยเรามีแผนอะไรที่ทำด้วยกันหลังจากเรื่องนี้เยอะมากแต่ว่าเข้ากันได้ครับเข้ากันได้อยู่กันได้ก็เดี๋ยวผมจะสอนสโนว์บอร์ดด้วยแล้วก็ไปเป็นครูไปสอบช่วงไปต่างจังหวัดด้วยโทรไปต่างจังหวัดด้วยใช่แล้วก็ชวนกันนั่งสมาธิเข้าวัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ใช่คู่พานิกับอาจารย์ผ่านกันเกิดวันเดียวกันด้วยใช่เกิดวันเดียวกันด้วย20ธันวาคมวันเดียวกันด้วยใช่อันนี้เรื่องนี้ฟุกหรือเปล่าเนี่ยเอองงมากมันเป็นพรหมลิขิตก็สวัสดีครับผมซีเกมครับรับบทเป็นเซจิครับแค่นี้หรอรับบทเป็นเซจิอันนี้คือแนะนำตัวก่อนไหมก็คาแรคเตอร์ด้วยคาแรคเตอร์นะครับก็เป็นคนที่ถ้าเราตั้งใจจะทำอะไรแล้วก็จะทำเต็มที่ครับใช่แต่ถ้าเขาไม่สนใจที่จะทำอะไรเขาก็จะไม่ทำเลยแล้วก็คือความสัมพันธ์ของพวกผม3คนเนี่ยจะซับซ้อนหน่อยนะใช่แต่ว่ามันมีความน่าสนใจตรงที่ว่าเราไม่รู้ไงว่าเซจิเขาจะเลือกใครเขาหลอกด้วยในเรื่องจะเลือกใครคือคนนึงก็เป็นเพื่อนซัพพอร์ตกันตั้งแต่เด็กแล้วก็อีกคนนึงก็เพิ่งเจอกันเลยสดๆร้อนๆแต่ว่าเขาก็มีเสน่ห์ในแบบของเขาโอ้พูดอย่างนี้โอ้ผมเริ่มหึงแล้วนะพูดอย่างนี้ดูอย่างนี้เขาโยนมาได้น่าสนใจมี2คนค่ะครับชื่อเนปจูนครับในเรื่องรับบทเป็นเจแปนครับเจแปนตัวคาแรคเตอร์ของเจแปนก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างน่ารักสดใสครับยิ้มง่ายยิ้มไปเรื่อยค่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรโกโก้อองๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยทำเป็นจุดที่ทำให้อยู่กับใครแล้วก็ทุกคนที่อยู่รอบตัวเขาก็จะมีความสุขแล้วก็รอยยิ้มประมาณนี้ใครบอกคุณครับบอกตัวเองนี่แหละครับก็ด้วยความวิกที่เมื่อกี้พูดไปว่าเจแปนเป็นเพื่อนของเข็มทิพย์ที่เป็นพระเอกของเรื่องครับก็ตามเพื่อนมาที่คลับอยากจะรู้ว่าเพื่อนมาทำอะไรแล้วก็ได้มาเจอกับตัวนี้เขาเซจิก็เลยได้เจอกันครั้งแรกครับแล้วก็ตอนแรกก็จะมีกันแบบกัดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับลิ้นกับฟันประมาณนั้นครับก็สวัสดีครับผมฉลามนะครับผมรับบทเป็นเคนครับผมเคนก็จะเป็นเด็กต่างจังหวัดเข้ามาทำงานกับเพื่อนสนิทครับคนนี้เซจิครับผมแล้วก็แอบชอบเพื่อนสนิทก็จะคอยดูแลเทคแคร์เขาประมาณว่าแบบเขาแค่ขยับตัวนิดหน่อยผมก็จะรู้แล้วว่าแบบเขาต้องการอะไรเช่นใครแบบเคยรักเพื่อนสนิทไหมครับก็ฝากเอาใจช่วยผมด้วยนะครับว่าแบบจะมัดใจเขาได้หรือเปล่าใครจะโดนใจมากกว่ากันก็ได้แค่แอบชอบเอ้ยเอาแล้วเอาแล้วคุณก็ของใหม่แป๊บเดียวเขาเบื่อคิดกันนะเออแป๊บเดียวเขาเบื่อป่ะเฮ้ยจะเย็นเย็นสรุปมันจะอยู่กันที่3คนมีใครหรือว่าก็อย่าเดี๋ยวรอดูดีกว่าฝากให้ทุกคนติดตามแล้วกันเออว่าใครคู่ใครหรืออาจจะไม่มีใครคู่กันเลยก็ได้ก็ติดตามชมนะครับค่ะก็ฝากน้องๆ นะคะหนุ่มๆทั้ง7คือต้องบอกว่าทุกคนน่ะตั้งใจมากอยากขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะคะที่ยามขอบคุณครับที่ได้มาร่วมงานกันแล้วทุกคนก็ตั้งใจกันจริงๆนะคะเพราะว่าการที่การจะทำซีรีส์เรื่องนึงมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วยิ่งมาเป็น Deep Night The Series คือนี้มีแค่เราเนี่ยมันมีกายกรรมด้วยคือทุกคนต้องใช้ความอดทนมันไม่ง่ายในการที่จะทำโชว์1โชว์แล้วก็ทำออกมาแล้วดูดีได้ขนาดนี้คือถ้าเกิดน้องๆไม่มีความขยันไม่มีความอดทนน่ะมันก็ไม่สามารถที่จะออกมาเป็นโชว์ที่ดีแบบนี้ได้ค่ะก็ถือว่าเรื่องนี้เราทุกคนก็ตั้งใจกันมากแล้วก็ออกมาได้สมบูรณ์แบบจริงๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทางชีวินด้วยที่เนรมิตเรื่องนี้ให้ออกมาได้แบบสมบูรณ์จริงๆนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นทีพีอาร์ประกันภัยมาม่าปนัญชิตามาดามฟินควีนฟรอสเซนฟรุตนะคะแฟนดอมบีบีคลินิกเอสปาร์คคือทุกสปอนเซอร์ที่หลอมรวมมาทำให้เกิดดิฟไนท์ของเราขึ้นมานะคะเพราะว่าถ้าไม่มีสปอนเซอร์ก็
ไม่รู้จะเกิดขึ้นมาได้ยังไงเนาะแล้วก็ขอบคุณทาง GMM 25ด้วยนะคะแล้วก็ทาง ICE นะคะที่สนับสนุนเรื่องนี้เผื่อจะมีสปอนเซอร์อื่นๆก็ยินดีนะคะรับอยู่ค่ะฝากความหวังอยากส่งออกไหมคะต่อยอดในอนาคตอยากค่ะอยากมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าเราทุกคนได้ส่งออกตัวเองกันไปก็ดีเหมือนกันเนาะเผื่อมีแฟนมีต่างประเทศมันก็เป็นสิ่งที่เชื่อว่าทุกคนก็คงอยากให้มันเกิดเนาะแล้วก็เพลงในเรื่องเราคือเพราะมากจริงๆนะคะเราขอบคุณเฟโลด้วยที่ได้มาร้องเพลงให้กับเรื่องนี้นะคะเพลงตามใจได้น้องแอมเป็นคนแต่งนะคะแล้วก็อีกเพลงนี้ที่นาธานร้องคิดเองเองนะคะที่ก็คงจะได้ลงแอปพลิเคชันแบบในทุกๆแพลตฟอร์มเร็วๆนี้แล้วเดี๋ยวก็จะมีเพลงของโชกุนอีกนะคะที่ได้คุณกายสุวรรณโรจน์เป็นคนแต่งนะคะแล้วก็จะมีอีกเพลงหนึ่งทั้งหมด4เพลงด้วยกันเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันว่าจะเป็นใครร้องฝากทุกคนอย่าลืมติดตามเราแน่นอนใช่อย่าลืมติดตามนะคะ Deep Night The Series คืนนี้มีแค่เราค่ะวันที่7มีนาคมนี้ค่ะ GMM 25ค่ะ5ทุ่มนะคะครับแล้วก็เวอร์ชันอันคัทใช่ค่ะแล้วก็มีเวอร์ชันอันคัทดูออนไลน์เวอร์ชันออนโทษครับก็ดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัทที่ ICE ได้เลยนะครับหรือเว็บไซต์ iq.com ที่เดียวเท่านั้นตอนเที่ยงคืนเที่ยงคืนวันพฤหัสครับใช่ค่ะ